สวัสดีครับคือมีน้องๆบางคนเนี่ยบอกพี่ว่าพี่ครับสอนเล่นผลมังกรได้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนผมสอนเล่นได้นะครับเพราะว่าพี่คืออันดับหนึ่งของคนที่เล่นผลมังกรโหดที่สุดในเซิร์ฟอะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าหลักฐานมันทนโทษครับโทษทีละกันเอาโถโอเคก็ในวันนี้เราจะมาสอนเล่นผลมังกรและสอนคอมโบผลมังกรนะครับเพราะว่ามีคนขอรอบเยอะ120ล้านคนอ่ะทุกคนก็คิดเอาเยอะกว่าคนติดตามกูอีกนะครับไอ้สัตว์แต่ก็แน่นอนล่ะครับว่าคนที่เล่นผลมังกรโหดอย่างพี่เนี่ยไม่เผยทริคให้ใครรู้ง่ายๆนะครับแต่ว่าน้องๆขอมานะครับพี่ก็เลยจะมาสอนเล่นให้นะครับเพราะว่าในแพทหน้ายังไงมังกรมันก็ไม่โดนเนิร์ฟอีกแล้วนะครับเพราะมันเคยโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับสำหรับผลมังกรเว้ยเมื่อก่อนมันแรงกว่านี้อีกอ่ะมันโดนเนิร์ฟอ่ะครับ yeah. พี่เสียใจมากเลยแอดมินเมคเนิร์ฟผลโหดของพี่อ่ะครับตอนนี้ผมก็ต้องรีสตาร์ทก่อนนะครับเพราะว่าพี่เล่นสายดาบเว้ยโอเครีเลยกันผู้เสียดายโรบักว่ะ nope ใครอยากเติมโรบักก็ลังคิตันช็อปแล้วก็ช็อกโกสโตนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ให้พี่ผมไม่ต้องเสียโรบักตั้ง75โรบักเพื่อรี3 2 1อึมาแค่75โรบักนี่กูอะไรวะขนาดนั้นเลยวะมาครับโอเคตอนนี้พี่ก็ได้เปลี่ยนเป็นสายผลแล้วนะครับแล้วพี่ก็จะไปเล่นโพนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากให้พี่เล่นดราก้อนไทเดนนะครับตอนนี้พี่ได้ไปตีบอสแล้วก็ได้ดราก้อนไทเดนมาเรียบร้อยนะครับแต่ฟาร์มยังไม่ถึงนะครับถ้าใครอยากให้พี่เล่นดราก้อนไทเดนก็กดไลค์คลิปนี้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมอาจารย์อุ้ยผมก็เป็นสีขาววะโอ้เท่าละไอเวนเท่าละผมเป็นสีขาวนี่เท่าละเดี๋ยวดูว่าจะมีใครมา1-1กับเราหรือเปล่านะครับเอ้ยไม่ใช่สิ2คอมโบก่อนคือผมว่ามังกรเนี่ยมันไม่ต้องคอมโบอะไรยากนะครับเพราะว่าสกิลอุ้ย10ไฮแล้วกูจะมาสอนเล่นผลมังกรแต่กูกลับลืมเอาผลมังกรมานี่นะสมเพชนี่กูแก่แล้วเหรอวะลืมหน้าลืมหลังไปหมดละโอเคก็หวังว่าเซิร์ฟนี้พี่จะไม่โดนลุมเซิงนะเพราะว่าที่ผ่านมาพี่โดนลุมตลอดจนข้าวหัวพี่แบบเฮ้ย9ล้านแล้วพี่ลืมบอกข้าวหัวพี่9ล้านแล้วครับเมื่อคืนนี้พี่เล่นยันตี3มาไม่อยากจะคุยจริงๆอ่ะมัน 9.2 แล้วเว้ยโดนลุมเหลือ9 9M ธรรมดานะครับพี่หัวร้อนก็เลยเลิกแม่งเลยนะครับจริงๆจะเอาให้ถึง 9.5 แต่ว่าโดนลุมอ่ะครับดึกๆขนาดนั้นยังโดนลุมอ่ะพี่งงโดนโปนแล้วยิงด้วยเมื่อคืนเนี่ยโคตรหัวร้อนเอาใครเปิดไอ้สัสใครยิงปืนพี่ใส่กูอ่ะ nope. เกินไปปะวะมานายมาเลย1-1กับเรามาเอาป่ะนี่ครับดูนะทุกคนเนี่ยมันไม่ต้องคอมโบอะไรยากเลยเนี่ยเนี่ยคือสกิลมันแรงอยู่แล้วอะครับเนี่ยดูนะเนี่ยครับเกือบตายฟรีคือสกิลหลักเนี่ยยิงสกิล C ให้โดนก็น่าจะได้เปรียบศัตรูไปครึ่งนึงแล้วนะครับเพราะว่ามันโอ้ยโอ้โคตรปิงเนี่ยครับสกิลเนี่ยคือสกิลหลักของมังกรเลยนะเพราะว่ามันแรงนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงที่ตัดจังหวะศัตรูได้ก็คือสกิล Xคือตัดจังหวะศัตรูได้เลยจังหวะที่เขาแบบใช้สกิลใส่เราแล้วก็วาร์ปไปด้านหลังแล้วก็ใช้สกิลนี้ใส่นะเป็นสกิลโค้ดไลน์นะครับที่พี่เรียกเพราะว่ามันโก้ครับใครจะหนึ่งอีกมาเอาป่ะ nope. มาเลยต่อเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับคือผมเข้ามาแล้วก็เจอน้องๆเข้าพอดีนะครับผมเล่นผลสั่นก็คนดูผมจะใช้สกิลโค้ดไลน์ให้ดูเป็นไงมันจะเป็นจังหวะเว้ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บินขึ้นแล้วก็ยิงนะครับโอ้โคตรปิงโอ้เซิร์ฟโอ้แม่งโคตรปิงเลยเดี๋ยวผมจะดูว่าปิงเท่าไหร่200เอ้าเฮ้ยได้ดิยังไม่จบนะไอ้เท่านี่จังหวะโคตรไลน์ไปถึงทีไม่โดนครับได้เล่นเลี่ยมนะพี่เบ้าเล่นเลี่ยมโอ้โหเซิร์ฟสมเพชไม่โดนอ่ะโอ้โหคือมันปิงอ่ะทำให้ปิงมึงตายไปนานละมาครับนี่ไงปิงทำอะไรได้เหรอครับนี่อันนี้ไงเจอสันคงโคตรไลน์ไปหนึ่งทีเนี่ยตายฟรีที่เข้ามารับสกิลทำไมล่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเวลา30วินาทีคืออะไรครับผมไม่เข้าใจอ๋ออีก30วินาทีโรงงานเกิดจัดไป nope มาตอนแรกเนี่ยผมกะจะออกจากเซิร์ฟนี้เลยเว้ยแล้วทุกคนก็ได้เห็นนะครับว่าเมื่อกี้มันลุมตีกูนะครับแล้วกูก็จะไม่ออกกูจะเก็บแม่งให้หมดออกมาไอ้พวกไอ้ควายลุงกูทำส้นตีนไรสัตว์ไม่ไหวละมึงออกมากูต่อยทั้ง3เมื่อกี้เลยลุมโอ้โหแม่งเอ้ยเซิร์ฟอย่างงี้กูไม่อยากจะเล่นแล้ว มันติดอะไรเมื่อกี้ดิแฮกก็ได้ตอบกูทีมึงลุมทำเหี้ยอะไรมึงลุมทำไมครับลุมทำไมครับความกูไม่ได้ขาดความอบอุ่นขนาดนั้นอ
ตายหนึ่งกูจำได้ใครอีกรอให้หมดอ่ะโอ้เซิร์ฟโอ้ยเยอะเยอะเยอะเกินเฮ้ยสี่ห้าตัวนี่มึงลุมกูหมดเลยเหรอประสาไปละไปซาไปละเฮลิ่งกูพายกันหมดแล้วเฮ้ยเกินตายเกินตายเมื่อกี้ลุมพี่พี่ก็เสียทั้ง 20,000 นะครับมันเกินไปปะวะพี่อุตส่าห์ตีโรงงานดีๆอ่ะพี่อุตส่าห์กระโดดยอยๆแล้วมันก็ยังตีพี่อ่ะครับทุกคนที่เราน ี่ไงตายหนึ่งหนีเวนทำไมเป็นเก่งทำไมเป็นซ่าไงตอนอยู่กับเพื่อนไอ้สัตว์พอโดนหนึ่งหนึ่งก็นั่นแหละครับตามที่ทุกคนเห็นนะครับเพราะว่าพี่ได้มึงนี่ผลสั่นในตัวการเลยโอ้ยโอ้เชี่ยโคตรเยอะโคตรเยอะมันเกินไม่ได้แดกกูครับลุยลันเนอร์เขาสิงกูแล้วจังหวะนี้ไปครับไอ้สัตว์ห้ามาตัวเดียวแตกนะจ๊ะโอ้โหเซิร์ฟเซิร์ฟโอ้โหนี่ไงมาตัวเดียวแตกนะจ๊ะเตือนแล้วนะจ๊ะเตือนแล้วนะจ๊ะเตือนให้ฟังระวังแตกนะจ๊ะโอ้เซิร์ฟยังปิงเอาเพื่อนมันมาอีกแล้วเรียกเพื่อนมาตลอดตายครับกูดีดีจังหวะนี้โอ้โหเรียกเพื่อนมาเฉยแล้วครับทุกคนก็คิดเอาดีหนึ่งหนึ่งไม่สู้พี่สักตัวทั้งเซิร์ฟแบบพี่บอกตรงเลยถ้าไม่ลุมมาลุมทีก็สี่ห้าตัวครับถึงจะเอาพี่ลงไอพวกไก่มึงนี่มันลุมลืมเก่งจริงๆเลยแต่ก็แหละครับพี่ไม่อยากเล่นด้วยนะครับแล้วเซิร์ฟนี้มันก็ปิงเท่าที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเพราะว่าพี่เล่นแต่สกิลมีหลุดมีค้างบ้างมีโอ้โหดูดิปิงเป็นร้อยอ่ะผมจอกเซิร์ฟนี้แล้วกันนะเพราะว่าไปเล่นเซิร์ฟอื่นดีกว่าเพราะว่าเซิร์ฟนี้ก็มาลุมด้วยนะครับแล้วก็ประกอบที่เซิร์ฟแม่งปิงกูเจอเซิร์ฟนี้มีโจทย์ครับมี 18M แล้วก็มีน้องชายพี่ด้วยนะครับนั่นก็คือคนนี้นะเป็นน้องชายรหัสน้องชายพี่เองนะครับใครเจอก็ลุมมาเลยแต่พี่ก็จะลุมมันแหละวันนี้พี่จะมาล้างแค้นนะเพราะว่าแม่งหลอกเกินพี่ไงอุ้ยเราเล่นไหนไว้ไก่เฮ้ยน้องอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่น้องมานี่ก่อนน้องพี่ดีโคตรเก่งเลยโอ้ไอไก่นี่ได้อุ้ยลุมกูทั้งเซิร์ฟอีกแล้วครับกูไป nope. เกินซันคงไม่โดนลุมตลอดกูนี่โดนตลอดเลยเนาะมาดิโอ้โหทั้งน้ำแข็งทั้งพระทั้งน้ำแข็งทั้งพระทั้งมังกรทั้งหนวดดำไปครับวันนี้มันเซิร์ฟน้องชายกูแต่น้องชายกูก็ยังลุมเซิร์ฟกูครับก็ทุกคนก็คิดเอ้าแม่งหักหลังพี่ไปละโอ้โหกูโดนตลอดอ่ะเอ้าจะเข้าไอ้เฮ้ยเบอร์เกินรอดครับไหมไก่ไม่ได้แดกกูหรอกไปลูกอีลันเนอร์เขาสิงน้องชายพี่มาช่วยละตายหนึ่งอ่ะห้ากูรับน้องชายตัวเองมึงนี่มันหลายทีนะไอ้ปืนพิษเอ้าโอ้โหเฮียถ้าหนึ่งกูไม่กลัวหรอกกูไม่กลัวสักตัวกูให้หมดเลยหนึ่งอ่ะเข้ามาทีละตัวครับไม่ใช่มึงมาพร้อมกันอย่างนี้จะเล่นมึงก่อนเลยคนที่เล่นหนวดดำนี่น่ารำคาญชิบหายเลยดูดิเป็นกี่ตัววะนี่หนึ่งสองสามตัวครับมันบ้าบินเกินไปนี่ไงมึงอย่าหนีนะจะตายแล้วอย่าหนีนะไอ้เวนโอ้จะตายแล้วหนีเฮ้ยมึงนี่ใส่เสียมันลุงข้างบ้านกูเลยเซมซอนไอ้สัสมาละเรียบร้อยอีซี่พิมพ์อีซี่ไปหนึ่งทีหนึ่งไม่เชื่อครับไม่เชื่ออย่ามาหลอกครับไม่เชื่อครับหนึ่งอะไรครับเมื่อกี้ยังลุมพี่อยู่เลยครับอะไรนะอีซี่ครับสักพักกูโดนแบนทำไมหรออีซี่ยิงโอ้โหมันบอกกูยิงโอ้โหมึงบอกกูยิงทุกคนคิดยังไงกับคนแบบนี้ครับทุกคนคอมเมนต์บอกพี่ทีลุมพี่แล้วพี่หนีบอกพี่ยิงพอพี่ฆ่าได้บอกพี่ไก่เอ้ยพอฆ่ากูได้แล้วบอกไก่ไอ้ไข่กูชอบมึงจริงเลยคนอย่างพวกมึงมาเซิร์ฟนี้พี่หวังว่าพี่จะไม่โดนลุมแล้วก็ไม่ไอ้ห้าล้านเมื่อกี้มันออกไปไหนวะเมื่อกี้ผมเจอห้าล้านอยู่เลยเซิร์ฟแม่งโคตรปิงเลยดูดิรออันนี้เลยแล้วกันไอ้เราช่วยตีก่อนนะเราช่วยตีก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเรารังแกไงช่วยตีเอาต่อเลยได้กูสายช่วยมึงแล้วนะกูสายช่วยแล้วนะครับช่วยไม่รักดีไงมึงไม่รักดีไงเอาอีกตีดิเนี่ยครับพี่ก็คนดีอะครับพี่ก็ช่วยคนอื่นฟาร์มอะครับไม่เหมือนใครบางคนที่จ้องแต่จะฆ่าไปทั่วกูด่าตัวเอง
ไอชิบหายเชื่อว่าผมต้องพอแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็เล่นมาหนักเอาเรื่องแล้วนะครับแล้วก็เดือดเอาเรื่องนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าพี่เนี่ยพยายามฆ่าให้ได้เยอะแล้วก็พยายามสอนเทคนิคว่าโดนลุมต้องทำยังไงและแน่นอนว่าผมมังกรสำหรับผมเป็นผลที่คล่องตัวค่อนข้างปานกลางแล้วก็ดาเมจค่อนข้างสูงนะเพราะว่าผมเอาไปใช้ตลอดนะเวลาโดนลุมผมก็หยิบไปใช้นะครับเพราะว่าถ้าผมเล่นโพเนี่ยเวลาโดนลุมแล้วมันหนียากนะครับเพราะว่าสกิลหนีมันก็ไม่ค่อยมีและผมเป็นคนที่โดนลุมบ่อยด้วยไงผมก็เลยต้องเอาผลที่โกงๆหรือว่าอะไรที่แบบหนีง่ายๆนะครับไปเล่นเพราะว่าผมจะโดน FC ลุมเซิงบ่อยเกินนะครับดังเกินก็อย่างนี้แหละเฮียไปไหนก็ได้รับความสนใจเบื่อว่ะโอ้เอาว่าสมมติถ้าใครชอบลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ